สติคือพลังงานแห่งการตื่นรู้พลังงานแห่งสติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสามารถรวมเอาพลังงานทางจิตและทางกายมาบรรจบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันขณะเทคนิคการฝึกสตินั้นมีอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรอันแปลว่าพระสูตรว่าด้วยการตั้งสติหรือวิธีเจริญสติมีอยู่4ประการด้วยกัน 1. การเจริญสติด้วยการพิจารณาลงไปที่กายหรือลมหายใจ 2. การเจริญสติด้วยการพิจารณาลงไปที่ความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์3. การเจริญสติด้วยการพิจารณาลงไปที่จิตและ 4. การเจริญสติด้วยการพิจารณาลงไปที่ธรรมหรือสิ่งที่เกิดกับจิตนั่นเองใครก็ตามทำได้เช่นนี้คนคนนั้นก็จะเป็นผู้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคมธรรมประจำวันนี้ก็คือสันติภาพมีอยู่ทุกย่างก้าวเมื่อเรารู้จักเดินอย่างมีสติ